พลังสู้โวยทีมหญิงชายยกน้ำหนักไทยกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 18:44 น.อีกหนึ่งความสุขของคนไทยในโอลิมปิก2024ช่วงค่ำคืนที่7ต่อเนื่องก่อนเช้าวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาคือเหรียญเงินจากกีฬายกน้ำหนักชายและเหรียญทองแดงจากกีฬายกน้ำหนักหญิงเดิมการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกมีเฉพาะประเภทชายโดยประเทศไทยส่งนักกีฬายกน้ำหนักร่วมแข่งขันครั้งแรกในปี1964ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและส่งเข้าร่วมในปี1968 1972 1976 1992 และ1996แต่ยังไม่เคยสัมผัสเหรียญรางวัลใดๆจนกระทั่งในปีค.ศ. 0.2000 อันเป็นปีแรกที่การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักหญิงได้ถูกบรรจุเข้าในโปรแกรมการแข่งขันครั้งแรกในโอลิมปิก2000ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกสราพรสุตาได้เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกีฬายกน้ำหนักไทยในโอลิมปิกด้วยการประเดิมคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น58กิโลกรัมซึ่งนับเป็นทั้งเหรียญแรกของกีฬายกน้ำหนักไทยและเหรียญแรกของผู้หญิงไทยในโอลิมปิกประกายความหวังที่จุดขึ้นโดยกสราพรได้เป็นแรงผลักดันให้ในอีก4ปีต่อมาอุดมพรพลศักดิ์หรือน้องออนได้ตะโกนคำว่าสู้โว้ยลั่นสนามการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมในการแข่งขันโอลิมปิก2004ณกรุงเอเธนสาธารณรัฐเฮเลนิกก่อนคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจนอกจากน้องอ่อนแล้วร้อยเอกหญิงปวีณาทองสุขยังคว้าเหรียญทองเหรียญที่2จากกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมอีกเช่นกันขณะที่ไทยยังได้เหรียญทองแดงจากกีฬายกน้ำหนักอีก2เหรียญจากเรือตรีหญิงอารีวิรัตถาวรและวันดีคำเอี่ยมอีกด้วยนับเป็นประวัติศาสตร์แห่งวงการกีฬายกน้ำหนักหญิงที่เข้าร่วมโอลิมปิก2ครั้งสามารถคว้าเหรียญให้ประเทศไทยมากถึง5เหรียญผลความสำเร็จของนักยกน้ำหนักหญิงไทยในโอลิมปิก2004เมื่อรวมกับ1เหรียญทองของมนัสบุญจำนงจากกีฬามวยสมัครเล่นทำให้ในปีนั้นไทยประสบความสำเร็จได้เหรียญทอง3เหรียญถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้เหรียญทองมากกว่า1เหรียญโอลิมปิก2008ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศไทยคว้าเหรียญจากกีฬายกน้ำหนักมาทั้งสิ้น3เหรียญโดยร้อยตรีหญิงประภาวดีเจริญรัตนธารากูลได้คว้าเหรียญทองจากกีฬายกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมในขณะที่เพนซิริเหล่าสิริกูลและวันดีคำเอี่ยมได้คว้าเหรียญทองแดงต่อมาในการแข่งขันโอลิมปิก2012ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรพิมพ์สิริแก้วได้คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น58กิโลกรัมในขณะที่สิริพุชกุลน้อยได้เหรียญทองแดงในรุ่นเดียวกันซึ่งต่อมาในโอลิมปิก2016ณกรุงริโอเดจาเนโรพิมสิริก็ยังคว้ารางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักอีกเช่นกันทั้งนี้ในกรณีสิริพุชกุลน้อยเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกย้อนหลังจากการคว้าอันดับ4ในโอลิมปิก2012แต่หลังจากนั้น6ปีนักกีฬาจากยูเครนที่ได้อันดับ3ตรวจพบใช้สารต้องห้ามจึงถูกริบเหรียญจึงมีการขยับให้สิริพุชขึ้นรับเหรียญทองแดงโอลิมปิก2016ประเทศไทยยังได้เหรียญจากกีฬายกน้ำหนักอีก3เหรียญโดยเป็น2เหรียญทองจากพลังหญิงของสุกัญญาศรีสุราษฎร์และโสภิตาธนสารในขณะที่สิงห์เพชรกรวยทองก็คว้าเหรียญทองแดงจากกีฬายกน้ำหนักชายรุ่น56กิโลกรัมซึ่งนับเป็นนักยกน้ำหนักชายคนแรกของไทยที่ได้เหรียญโอลิมปิก
หลังจากรอคอยมา52ปีนับจากการส่งทีมนักยกน้ำหนักชายเข้าร่วมแข่งขันในปี1964น่าเสียดายที่ในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสมาคมยกน้ำหนักประเทศไทยกลับถูกแบนไม่ให้เข้าแข่งขันจากกรณีพบสารต้องห้ามในร่างกายของนักกีฬาจึงทำให้ในปีนั้นไทยไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทนี้โอลิมปิก2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนับจึงเป็นการกลับมาอีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรีเมื่อออยสุรจนาคำเบ้าคว้าเหรียญทองแดงจากแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมในขณะที่ฟ้างธีรพงษ์ศิลาชัยคว้าเหรียญเงินจากกีฬายกน้ำหนักโดยทำน้ำหนักรวมทั้งสิ้น303กิโลกรัมและนับเป็นเหรียญเงินเหรียญแรกของกีฬายกน้ำหนักชายอีกด้วยเมื่อนับเหรียญรางวัลที่ไทยได้รับจากกีฬาดังกล่าวนั้นจะพบว่าประเทศไทยได้รับเหรียญจากกีฬายกน้ำหนักหญิงทั้งสิ้น14เหรียญในขณะที่ได้กีฬายกน้ำหนักชายได้2เหรียญรวม16เหรียญนับถึงวันที่7สิงหาคม67นับเป็นกีฬาที่ไทยสามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันได้ในทุกรอบที่เข้าแข่งผู้เขียนเดอะซาวด์สภาหงอยปลดป้ายชื่อพรรคก้าวไกลส.ส.ตอกย้ำรัวๆมาจาก14ล้านเสียงของประชาชนการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 12นาฬิกา13นาทีส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลหารือรัวๆบรรยากาศเงียบเหงาถูกสภาปลดป้ายชื่อพรรคขณะที่ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ได้เหลือ493คนเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่8สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยบรรยากาศในห้องประชุมพบว่าค่อนข้างเงียบเหงาเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการสภาได้นำป้ายพรรคก้าวไกลออกจากบริเวณที่นั่งของส.ส.ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่7สิงหาคมก่อนเข้าสู่วาระที่ประชุมได้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่นั้นจำนวน184คนโดยเฉพาะส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่มาเข้าร่วมประชุมเพียง 10-13 คนเท่านั้นแต่ละคนมีสีหน้าที่ค่อนข้างตึงเครียดบางส่วนก็นิ่งเฉยไม่มีการเดินไปพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกเท่าที่ควรแต่ทุกคนยังทำหน้าที่หารือที่ประชุมถึงปัญหาชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆซึ่งจะแนะนำตัวเองว่าเป็นส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลขณะที่นายกันตพลดวงอำพรส.ส.กทม.แนะนำว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตพรรคก้าวไกลพรรคที่มาจาก14ล้านเสียงของพี่น้องประชาชนด้านนางสาวพุทธิตาชัยอนันต์ส.ส.เชียงใหม่แนะนำตัวว่าตนเป็นส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่มาจากเสียงของประชาชนกว่า14ล้านเสียงและจากไปด้วย9เสียงเมื่อวานนี้พร้อมทิ้งท้ายความในใจว่าขอให้ผู้มีอำนาจในประเทศนี้เห็นหัวประชาชนด้วยนายนิติพลผิวเหมาะแนะนำตัวว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่ถูกยุบไปแล้วขอหารือปัญหาการล่มสลายของระบบนิเวศไทยเพราะรัฐมนตรีที่ไม่รู้และไม่สนใจมาสภาจนทำให้ปัญหาปลาหมอคางดำที่หลุดสู่แม่น้ำลำคลองล่าสุดหลุดลงสู่ทะเลแล้วซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่อยู่ห่างไกลจากตัวประชาชนเพราะประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำปลาที่เคยจับมารับประทานตอนนี้ก็จะไม่มีกินอีกต่อไปส่วนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จะไม่มีกุ้งหอยปูปลารับประทานซึ่งพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นบุคคลที่ควรออกมาแสดงความรับผิดชอบมากที่สุดแต่กลับไม่เคยสนใจที่จะมาสภาจึงหวังว่าในวันข้างหน้าจะมาตอบกระทู้ถามเรื่องปลาหมอคางดำ
ที่หลุดเข้าสู่ระบบนิเวศไทยเนื่องจากพลตำรวจเอกพัชรวาทเป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ปลาหมอคางดำหลุดเข้าสู่ระบบนิเวศได้ในพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ที่ปล่อยปละละเลยทำให้ระบบนิเวศไทยซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดจึงขอให้ประธานสภาส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีพรรคก้าวไกลถูกยุบมีส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลต้องพ้นจากตำแหน่ง5คนและจะไม่มีการขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาเนื่องจากพรรคได้ถูกยุบไปแล้วส.ส.ที่ยังเหลืออยู่143คนจะย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ภายใน60วันตามกฎหมายขณะเดียวกันยังมีนายปฎิภัทรสันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคเป็นธรรมอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่ต้องเลือกตั้งใหม่และส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนผลการเลือกตั้งหนึ่งคนจึงทำให้จำนวนส.ส.ในสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้493คน